หารล้านนานะคะหมายถึงวิหารที่สร้างในพื้นที่ที่เป็นภาคเหนือของประเทศไทยที่เรารู้จักกันในนามว่าดินแดนล้านนาค่ะสำหรับรูปแบบของวิหารเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิหารที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะมีแผนผังอยู่2รูปแบบใหญ่ๆค่ะก็เป็นแผนผังรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมและอีกรูปทรงหนึ่งก็จะเป็นรูปทรงที่มีการยกเกล็ดของพื้นผนังค่ะรวมถึงแผนผังด้วยสิ่งตรงนี้เองค่ะจะมีลักษณะคล้ายกันกับรูปร่างของแผนผังของเรือสำเภาค่ะซึ่งนำผู้คนออกจากวัดตาสงสารนะคะซึ่งอยู่ในระบบสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวิหารและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะก็คือเรื่องของระบบโครงสร้างค่ะซึ่งเราเรียกว่าโครงสร้างแบบม้าต่างไหมนะคะและอีกโครงสร้างหนึ่งก็จะเป็นเราเรียกว่าต่างโยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการที่จะนำทั้งเรื่องของโครงสร้างชื่อเฉพาะของเขารวมถึงรูปแบบระบบสัญลักษณ์เข้ามาผสมผสานกันค่ะเพื่อที่จะกลายเป็นสิ่งที่นำพาผู้คนไปตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ค่ะ